ว่านี่เอานี่ดีกว่าคำถามต่อไปได้ไหมคุณนายครับบิ๊กป้อมจะได้เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยไหมครับถ้ามีการปรับแหมเรื่องนี้อยากจะพูดนิดนึงได้ไหมคันปากจริงเอาเลยเอาเลยจริงๆมันก็มีกระแสนะพูดตรงๆมันก็มีกระแสในพรรคเพื่อไทยแต่ไม่รู้จะประสบความสำเร็จหรือไม่ที่จะไปเสนอท่านนายกแต่ว่ามีแรงกระเพื่อมที่มีความพยายามอยากจะเสนอให้ปรับเปลี่ยนเอาบิ๊กป้อมเนี่ยไปนั่งเป็นมอท.1เป็นนั่งแทนบิ๊กป๊อกใช่แล้วให้บิ๊กป๊อกไปนั่งกลาโหมท่านนายกจะได้เป็นท่านนายกไม่ต้องควบกลาโหมจะได้บริหารจัดการเต็มที่เพราะอะไรอ่ะเพราะกลาโหมพ.ศ.นี้ไม่มีอะไรให้บริหารเพราะมีคนบริหารแทนเพราะมีคนบริหารแทนรัฐมนตรีกลาโหมยุคนี้เป็นแค่รัฐมนตรีมีหน้าที่ยืนรอให้ถ่ายรูปไม่ต้องบริหารภาระการบริหารกลาโหมเนี่ยไม่ใช่ของคุณอันนี้หมายถึงคนในพรรคเพื่อไทยในพรรคพลังประชารัฐเขานะแต่ดูแนวโน้มแล้วยากบิ๊กป๊อกเขาก็อยากคุมมหาไทยอ่ะคือเรื่องของเรื่องนะทำไมอ่ะคือเรื่องของเรื่องนะที่มาของมันจริงๆนะที่มาของมันจริงๆเริ่มจากวงในของสามปอก่อนเวลาพูดถึงวงในสามปอไม่ใช่เฉพาะแค่พี่ๆน้องๆ3ปอแค่3คนนะยังมีคนวงในที่อยู่รอบๆตัวที่อยู่รอบๆตัว3ปอคือวงใน3ปอเนี่ยเขาเคยถกเรื่องบิ๊กป๊อกกันหนักมากเลยหรอถกว่าก็อย่างนี้บิ๊กป๊อกไม่ได้ช่วยอะไรลุงตู่เลยไม่ได้ช่วยอะไรรัฐบาลเลยอ้าวเหรอเอาช่วยเป็นมอท.1ไงไม่ช่วยช่วยเงียบๆและเรียบๆก็ช่วยเป็นมอท.1ไงพี่อย่างนี้อย่างนี้ในทางการเมืองบิ๊กป๊อกก็ไม่ได้ช่วยอะไรรัฐบาลไม่ได้ช่วยลุงป้อมไม่ได้ช่วยลุงโตในการออกมาเคลียร์การเมืองแล้วก็ไม่ได้ช่วยสมาชิกพรรคปปช.ด้วยไม่ได้ออกมาช่วยบริหารการเมืองทั้งภายในพรรคและในภาพรวมของรัฐบาลเขาบอกคนในพรรคเขาเอื้อมไม่ถึงเอื้อมยากขณะเดียวกันในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินในกระทรวงมหาดไทยก็เป็นที่คลาหาจนอิจฉาระอาเอ้ยไม่ใช่จนไม่ใช่อิจฉาถอนก็พูดเดี๋ยวนี้นะถอนก็พูดนะอิจฉงอิจฉาอะไรกันไม่มีใครอิจฉาเขากลาคิดกันเองจนเป็นที่อิจฉาระอาใจถูกต้อง พูดผิดถึงตายนะเนี่ยเดี๋ยวคนเขาไปคิดต่อเยอะนะเพราะอะไรที่ออกจากปากคุณนายนี่คนเขาคิดเยอะจริงจังมากนี่คุณรู้ไหมนายกทุกวันเนี้ยเวลาจะสั่งงานกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไม่ได้สั่งผ่านมท.1 นะทุกวันนี้สั่งผ่านใครอ่ะสั่งตรงไปที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ยุคกฤษฎาบุญราชแล้วนะก็ต้องบอกว่ากฤษฎาบุญราชทำไมจึงใกล้ชิดนายกทำไมจึงอยู่ในสายตานายกทำไมจึงสั่งงานบ่อยทำไมจึงเข้าตานายกก็เพราะว่าตั้งแต่สมัยกฤษฎาบุญราชเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเวลาอะไรต่อมีอะไรที่มันซีเรียสไม่ได้สั่งผ่านบิ๊กบ็อกไม่ได้สั่งผ่านพี่ชายที่ชื่ออนุพงษ์เผ่าจินดายิงตรงไปที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมันจะได้ทันทีเลยไงปลัดสั่งการได้เลยไงมายุคปลัดชิงก็เช่นเดียวกันมีอะไรเนี่ยไม่ได้หารือไม่ได้ยิงตรงไปที่มท.1 นะแต่ข้ามลงไปที่บิ๊กชิงปลัดชอบชัยพรหมเลิศไม่ถึงนายกนะโอเคไม่ถึงนายกจึงเริ่มมีคำถามในภายในวอลลุ่มภายในวงในของสามปอว่าเอาบิ๊กป๊อกมานั่งอยู่มท.1ได้ช่วยอะไรบ้างเนี่ยหรือสลับลุงป้อมไปดีไหมดูเหมือนมีความสุขอยู่คนเดียวแทนที่จะมาช่วยบริหารลูกเจี๊ยบภายในพรรคพลังประชารัฐให้มีความสุขให้อินนี้เพียงมันหาจัดการให้มันลงตัวปล่อยไม่สนใจปล่อยให้เป็นภาระลุงป้อมต้องดูแลอยู่คนเดียวการเมืองในภาพใหญ่บิ๊กป๊อกก็ไม่ได้ใช้ศักยภาพในความเป็นมท.1ช่วยเคลียร์การเมืองที่ภาพใหญ่นิ่งหรือแม้กระทั่งข้ามพรรคร่วมรัฐบาลข้ามไปยังพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นทั้งที่ในความเป็นมท.1ในความเป็นกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันมีรังสีอมหิตมันมีพลังที่มองไม่เห็นเยอะแยะที่เอื้อเฟื้อจัดการให้ได้ก็ไม่ทำนินทาอยู่เขานินทาว่าไม่อยู่อย่างเดียวเอาคนเดียวเลยนะเอามาถึงไม่ใช่เอาคนเดียวอย่าไปพูดเลยดิทำไมฉันไม่คบผมอย่าพูดแบบนี้กรุณาไปอ่านในข้อความเองแล้วกันเดี๋ยวจะรู้ถึงนี้เอาตัวรอดคนเดียวผมไม่ได้พูดว่าเอาคนเดียวเอาตัวรอดคนเดียวชัดเจนนะไม่เป็นไรกรุณาไปอ่านข้อความเองเราไม่แปลนะเท่านั้นเองโอเคนี่เป็นที่มาเขาเริ่มปะรบกัน
คนในวอลลุ่มของสามปอก็เริ่มปารภกันเริ่มโยนขึ้นมาเล่นๆแล้วก็เช็คปฏิกิริยาของลุงป้อมแล้วก็เช็คปฏิกิริยาของลุงตู่รู้สึกอย่างไรเมื่อคนในวอลลุ่มโยนประเด็นนี้ขึ้นมาว่ามีบิ๊กป๊อกไว้เพื่ออะไรผมไม่ได้บอกว่ามีทหารไว้ทำอะไรนะผมบอกว่ามีบิ๊กป๊อกไว้ทำอะไรเดี๋ยวแรงจังอามานี่มีคนแรง